FC ทุกๆคนเนาะครัเบมื่สอวนัสี้ดีคุณครไดั้บกับกับพ่อบุญผลลาเนาะไดค้รัพบอกันได้พอกันอีกแล้วพี่น้องเบียนมาปัจจุบพอกันเนาะครับถามข่าวถามข่าวกันหานั่นตัวดีฝาก FC เนาะครับงานแล้วครับผมน้ำลาน้ำลาตามหน้าความฝันก็พูดถึงตัวดีเนาะก็มีแต่ว่ากับบรูเนาะคนสวยเพิ่นก็มุ่นอยู่กรุงเทพเนาะใครก็อยู่บ้านก็ขอความอนุเคราะห์จากคนสวยๆที่เพิ่นทํางานพุ่นล่ะเนาะเพิ่นนั่นดึงไว้ให้เพิ่นปล่อยลงมาให้ถูกของเฮาซื้อเนาะคนสวยเพิ่นบ่ใจดําดอกเนาะคนสวยตัดให้มันถูกเนาะจ้าให้คนสวยยกลงมาตกโกมาถือของอันนั้นให้เฮาซื้อเนาะ FC ก็จะได้นั่นท่านอยากถามมันคุณนายฝันไปกับฝันเราจ้ะอืมครับฝันอยู่ใดอืมฝันคืนมื้อคืนก่อนหรือมื้อนี้กับฝัน2คืนซ้อนกันเนาะโอ้2คืนฝันซ้อนกันคืนแรกก็เป็นคิดว่าเป็นเลขบนเนาะครับเลขบนนี้ก็บ่รู้ว่าจะสลับที่กันบ่หรือว่าจะสลับล่างบนบ่ประมาณนี้เนาะครับก็บ่รู้เนาะว่าก็ถ้ารู้ก็จะเอ็มซีกับบัวกันเนาะถูกปิดคุณนายกับบัวรู้ด้วยกันเนาะเพียงจะมาฝันฝันเนาะนี่คุณนายเขียนให้ครับพี่น้องครับอันนี้แหละคุณนายเขียนตัวเลขให้เนาะเขียนแล้วว่างหันละอันนี้ลายมือของคุณนายนั่นแหละครับผมแล้วก็สิให้คุณนายบอกสู่ฟังเนาะพี่น้องว่าแต่ละตัวเลขมีความหมายแบบใดใจหรือบ่ติดใจกับนี่คือเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อครับคันมากหลายก็เอาหลายครับผมคันมากน้อยก็เอาน้อยคันบ่มากก็หิวก็ตานี้หอยสอบไปซั่นแล้วเนาะพี่น้องคือไปเก็บเฮ็ดนี่ล่ะครับมากดอกใดก็เลือกเอาบ่มากทานสิกินเฮ็ดละงกหรือสิกินแกงเฮ็ดพอสิเอาใส่กระตาเฮ็ดชนิดใดก็เมืองเอาเนาะพี่น้องอันนี้งามบ่ซั่นพี่น้องว่างามบ่ซั่นอันงามก็เอาใส่กระตาติล่ะ อันเดียวสิให้คุณนายเล่าอธิบายเกี่ยวกับความฝันนี่ล่ะกับตัวเลขนี่ล่ะครับผมจ้าเว้าสู่พี่น้องฟังนะครับจ้าอัน4 3 3 7 5 4 5เนาะฝันเห็นอีพ่อปู่นี่ล่ะเนาะครับว่าจะไปซื้อหยังยากแท้สิไปซื้อตัวอื่นเฮ็ดหยังซื้อบ้านเลขที่เจ้าของหันเด้ประมาณนี้นะเนาะครับบ้านเลขที่ก็คือ375ครับบ้านนี้พอขึ้นรุ่นมากะในอธิษฐานก่อนนอนว่าอยากได้เลขล่างเนาะประมาณนี้ล่ะพอเพิ่นก็ว่าซื้อทะเบียนรถคันใหม่ของเพิ่นครับว่าบ้านนี้ทะเบียนยังบ่มาบ้านนี้ครับทะเบียนยังบ่มาพอก็เลยเห็นให้เห็นทะเบียนครับทะเบียนรถก็คือ60เนาะโอ้ทะนี่ขนาดทะเบียนบ่ทันมาแม่นบ่ยังบ่มาค่ะมันเกิดมามาตรงตัวนี้สิเฮ็ดจังได๋คือสิคักเนาะบ้านนี้ทะเบียนยังบ่ติดเนาะอยู่รถพ่อบุญพลาเลี้ยวไปก็เห็นทะเบียนยังบ่ติดเนาะเพราะว่าป้ายทะเบียนยังบ่มาค่ะครับแม่นบ้านนี้เพิ่นก็เลยให้เห็น60บ้านนี้ถ้าเป็นรถนี่คุณนายก็เลยมั่นใจว่าต้องลงมาเป็น50เนาะก็รถขึ้นรถลงก็30 40 50 60จังซี่ล่ะเนาะแต่ว่าตัวเน้นน่ะก็อยากให้เน้น50เพราะว่าทะเบียนรถหรือว่าจะมาตรงกับบ่รู้ประมาณนี้ล่ะเพราะว่าพอบ่ได้บอกเป็นตัวเหมือน779อาจจะมาตรงก็ได้หรืออาจจะขึ้นจะลงประมาณนี้เท่าความเนี่ยเนาะพี่น้องเว้าสู่กันฟังหมวดของหัน779เนาะผู้ลางคน FC ก็ว่าอยู่ไสเลข79อันคลิปนั้นบ่ผ่านครับพี่น้องคลิปที่ผมยกขึ้นนั่นตัวเลขนั่นYouTube ประพานตรวจสอบแล้วมันขึ้นสีแดงเนาะผมก็เลยลบไปแล้วยานเข้าอันปิดช่องครับผมมันมีผลกระทบต่อช่องเนาะก็เลยที่ผมพิมพ์บอกว่า779คุณนายได้นั่นผมก็ลบออกไปแล้วบางคนก็สิบ่เห็นหาบ่เห็นบัตรนี้คุณนายก็ที่ถูกนั่นก็คือลดลงแต้มนึง778คุณนายซื้อ3หางก็เลยถูกกับอันเลขอัน5นั่นล่ะคุณนายก็รูดไว้คือคักถูกแน่พี่น้องนั่นล่ะเท่าความเก่าความหลังสู่กันฟังงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมอันนี้ก็เรื่องวันนี้ FC ก็บอกว่าอยากได้ลักเนาะลักก็มี057ครับค่ะ
แต่ว่ารักนี่มาแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ FC จะชอบรักใดเนาะอืมครับค่ะรักนี่มาหรือว่าจะมานํากันเบิดทั้ง3ตัวนะเลขทะเบียนรถนี่60แต่ว่าคุณนายว่า60นี่เป็นตกกันเอาลงแต้มนึงเป็น50แม่นเพราะว่าเป็นทะเบียนรถครับผมเป็นรถได้ว่าตัวตรงน่ะคือ60เลยทะเบียนรถที่ติดนะแต่ตอนนี้ทะเบียนรถยังบ่มียังบ่ได้ใส่ป้ายยังบ่มีป้ายมายังบ่มีป้ายมาค่ะอืมครับแต่ว่าอันคือเหลียวไปเพิ่นว่าทะเบียนรถก็เห็นเลยประมาณนี้อืมครับแต่ว่าในความเป็นจริงทะเบียนรถยังบ่มีครับผมแม่นทะเบียนรถบ่มีครับจ้านั่นล่ะออกใหม่อยู่คันใหม่อยู่ทะเบียนท่านมาพี่น้องเพราะว่าคันใหม่ของปู่ยังบ่มีทะเบียนมาคันใหญ่สูงเทอเลิกเกือบเขาอู้รถบ่ได้พี่น้องเอ้ยจะได้ต่อล่องรถตรงนี้ออกไปหนวดสิมานี่ขั้นทัดไปในย่านได้มากอู้รถถิ่มอยู่ปุ๊กไม่หลังคามันเตี้ยคิดว่างวดนี้พอคือสิบ่น่าขึ้นหน้าลงเนาะครับเพราะว่าพอบ่ได้บอกเป็นตัวหรือว่าต้องรอคงสุดท้ายอีกเนาะถ้าเปลี่ยนแปลงหรือว่าสลับที่ก็แล้วแต่บุญเนาะครับแม่นคุณนายก็อยู่บ้านเนาะบ่บ่ได้ไปหมุนเนาะมื้อแม่นบ่ได้ไปตักต้องขอความอนุเคราะห์จากคนสวยๆอยู่กรุงเทพพุ่นล่ะให้เพิ่นได้ยินซอยเนาะซอยเห็นใจเนาะดึงลงมาไว้ให้ประมาณนี้แม่นอีพ่อปู่ก็เหยียบไว้ให้เนาะกำไว้ให้บ่ให้รอบนี้เนาะเอาบ้านนี้ที่คุยกันกับคุณนายเนาะว่าคุณนายเพิ่งเห็นเจ้าปู่เจ้าย่าแมนเพิ่งเห็นเจ้าปู่เจ้าย่าแมนคือเป็นครอบครัวมาต้องคุยกันในความฝันค่ะค่ะเจ้าปู่เจ้าย่าบ่เคยมีเมียเห็นจ้าเถื่อเพิ่งมานี่มีเห็นคืนแรกที่ได้7 3 7 5เพราะว่าอีพ่อปู่ลูกอีพ่อนี่จะเห็นกันตลอดอยู่แล้วแต่เจ้าปู่เจ้าย่าน่ะพ่อเพิ่งบอกว่าเจ้าปู่เจ้าย่ามาเหมือนกับมาเยี่ยมกันประมาณนี้นั่นแหละแล้วเพิ่นก็บอกว่าคือเป็นลูกคนสุดท้องประมาณนี้ลูกเพิ่นทั้งหมดจะมี7คนในอดีตชาติครับแล้วก็ตายไปยังประมาณนี้ล่ะแต่ว่าก็บ่ได้อ๋อสิ่งนี้แหละที่ว่าเป็นลูกคนสุดท้องก็เลยมีสัมผัสที่6มันบ่ก็เลยติดมานําแม่นบ่ค่ะเลยติดมานําประมาณนี้ล่ะมีให้ถามแน่ให้ถามออกสื่อได้เนาะว่ายามไปงานคนตายนี่เห็นหยังเลยแม่นบ่แม่นโอ้นี่แหละผมโอ้เห็นอีหลีนี่แล้วเออนั่นแหละนี่แหละคือสัมผัสที่ว่าสุดยอดเห็นอีหลีแต่ว่าคนอาจจะว่าเป็นบ้าประมาณนี้เนาะเออครับนี่ล่ะประมาณนี้ล่ะแต่ก่อนน่ะคนก็ว่าเป็นบ้าเนาะแต่ก่อนนี่เห็นใหม่ๆนี่อู้จะห้องแบบตกใจตื่นเลยเด้เออครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าชินแล้วล่ะเออครับแต่ว่าผู้ใดก็อย่ามาลองเด้อคุณนายยาม คือบ่ได้มีวีซ่าอาคมหยังคือบ่อยากพอสิ่งต่างๆอย่ามาลองเด้อประมาณนี้กับสิ่งนึงที่ประทับใจคือที่เลียวเห็นคนปั๊บสิฮู้เลยว่าจิตเขาคิดแบบใดแม่นอันนี้แน่นอนเลยนั่นแหละนี่แหละจะรู้เลยจิตใจแต่ว่าที่นี่สัมผัสติดตัวมากคือแต่อดีตชาติเป็นลูกเพิ่นประมาณนี้ล่ะคือโดยที่ว่าพอต้องมีอย่างหลายอย่างเนาะคือพอคุณพลาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าคุณนายบ่ได้มีอย่างครับเนาะครับก็คือบ่ต้องบ่แค่เฮ็ดพิธีแบบบ่หวงสรวงหรือว่าพิธีอลังการบ่ต้องมีนางรำนางฟ้อนบ่มีห้องนั่นของมีคือหมู่พ่อบุญพลาก็เห็นบ้านเนาะบ่มีจะมีแค่ผักในบ้านเนี่ยคือผักแต่ว่าพ่อน่ะอยู่ในบ้านบ่ได้พ่อต้องอยู่ข้างนอกบ้านเพราะว่าในบ้านคือต้องผักนั่นล่ะบ่มีถ้าเวลาที่ว่าแปลกๆอาจจะมีอาจจะมีแปลกๆแต่บ่ได้มีแบบพิธีอีหยังเพราะว่าสวดก็บ่เป็นเฮียงก็บ่เป็นอันขึ้นแรกที่จะปูเจ้าหญ้ามาเนาะนั่งคุยกันเพิ่นเพิ่นจะนั่งโต๊ะได้ยินไก่บ่ตอนนั่งคุยกันในครอบครัวคุยกันในความรู้สึกเหมือนจะเป็นโต๊ะแต่โต๊ะเพิ่นบ่ได้เป็นคือโต๊ะอยู่บ้านเพิ่นนายเนาะโต๊ะเพิ่นนี่จะอย่างงามคือถ้าจะเว้าไปตามท้องเรื่องเราคือเพิ่นเป็นคนรวยเนาะทุกอย่างต้องหรูหราสวยงามประมาณนี้ถ้าจะเทียบไปแล้วคือคนรวยล่ะไปนั่นล่ะไปเพิ่นก็คุยกันเพิ่นก็บอกว่า
ไปรับเจ้าปู่เจ้าย่าเด้อเพิ่นก็บอกบัดนี้ก็ไปไปรับก็ไปก็ไปไหว้ไปละไหว้สวัสดีคือจังพอบุญทลามาจังซี่ล่ะอือครับแล้วบัดนี้ในความฝันนั้นรู้สึกว่าเจ้าปู่หรือเจ้าย่านี่ล่ะก็เล่นเอามือน่ะตบหัวว่าลำบายประมาณนี้ล่ะครับครั้งแรกที่ฝันเห็นครับบัดนี้เราก็สนทนากันเรื่องนั้นเพิ่นก็สนทนาของเพิ่นนี่ล่ะครับบัดนี้รู้สึกว่าก็อยู่ในบ้านประมาณนี้ล่ะแต่บ่ได้นั่งโต๊ะรวมบ่ได้ขึ้นนั่งโต๊ะรวมเลยบ้านนี้เราก็มีบอกว่าจะไปซื้อหยังยากแท้ก็ซื้อเลขบ้านเจ้าของนั่นล่ะสิไปซื้อหยังตัวอื่นสิไปซื้ออีหยังยากสิคิดยากอีหยังประมาณนี้นะบ้านนี้ก็